เสียงไหมต้อมตื่นสวยจริงกระตื่นตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าๆนี่แหละบ้านนี่แหละเคลื่อนครูบาสิจัดยาให้ว่ายังไงมีเสียงป่ะโอเคเนาะเมื่อคืนครูบาชัยจันทวันกฤติมาฮอดจันทวันนั่งเครื่องมาจากหาดใหญ่มาจากภาคใต้นะกฤติมาเยี่ยมแล้วก็จันสาโรจจากกาฬสินธุ์อ่างเสือนอนมาร่วมกันเป็นพระหนุ่มพระหนุ่มรุ่นครูบาหมูนี่ละฮะรุ่นเดียวกันนี่เนาะหมูเป็นพระหนุ่มฮะมันเป็นรูปที่มาอ่านเอาลงมือกันเออเคยบอกปนันเลยถุยเป็นหลานลงตามันพูดฮะงามงามหลุดงามงามเลยเอ้ยลูกบอลกระดอกที่ไปเห็นอยู่วัดกันแมนประมาณนี่ละมาหน้าตาสูสีกับหลวงพ่อเอ้ยบอสูสีต้องเข้าเลื่อมลำเลื่อมลำเลื่อมเลื่อมอยู่ฮะตัวคู่บาเสียงบอะไรหรอกหน้าตาบอกจักเรือบุญมันสิบมาอยู่บ่พากำเนียนบ่ไปกันอยู่บ่ติดกันคือข้าวต้มบัดฮะปกติพากำเนียนก็ไปกันเด้สำคู่บาช่วยกับนี่นี่อาดเลยแล้วเจอกับซับบักกวกกันบ่คู่บาช่วยไปทางใดหรอมึงโอ้นั่งอยู่ร่วมกันจนบ้านพ่อกับลูกวันหนึ่งมาก็เห็นว่าพ่อกับลูกเกิดอยู่คนละหม่องฮะมาบ่มีเรื่องบังเอิญตาผู้ใดหุ่นจักว่าผู้ใดเข้าไปถึงสัจธรรมตัวนี้ถึงจิตตัวนี้ท่านเรียกว่าท่านภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าจิตเดิมใจเก่าๆหลวงเก่าๆนะฮะสิฮู้ว่าคือหูเรื่องเล่าของเจ้าของเพราะว่ามันท่วนเข้าไปได้กันเข้าไปถึงนี่ล่ะใจท่วนเข้าไประหว่างอนุโลมปฏิโลมมันจะไปเห็นอดีตชาติฮะเห็นอดีตชาติเห็นเรื่องเล่าเก่าๆอนุสัยเก่าๆเดี๋ยวเพิ่นเอิ้นถ้าสันดานเก่าๆถ้าจิตยังได้ท่องเที่ยวมาเป็นอเนกนั่นนับบ่ถ้วนนะเดี๋ยวเพิ่นว่าเรื่องกับเรื่องกันเรื่อง การเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะหลวงตาเนี่ยตอนตายไม่ไหมเพื่อนมาเพื่อนว่าตายก็แล้วกันเพื่อนมาที่ท่วนเข้าไปมันท่วนแค่เสี้ยววินาทีนี่เห็นหลายภพหลายชาติเดี๋ยวบางนาผู้ใดท่วนลงไปเราเห็นหลอดบ่ได้บ่ได้เจตนาได้มันรึบเข้าไปเลยมาเลยบ่มีหยังบังเอิญในโลกนี้แม่จะผัวคือกันเมียคือกันคนดาคือกันคนดีน้ำกันคือกันมีจะกรรมล้วนๆนะจังบ่ได้สงสัยในธรรมพระพุทธเจ้ากรรมมุนาปฏิติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมมาพันธุกรรมมาโยนิกรรมมาปฏิสารโนนะถ้ามีกรรมเป็นของตนอิริฮะ
เพิ่นจังว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนะอยู่ๆนี่โอ้โหนั่นน่ะอยู่แคนาดานั่นอินยังเกิดอยู่กุมภาวาฮะไปเจอกันก็ชอบกันนะนะเขาเรียกสัญญาเก่าก็ได้หรือกรรมเก่าฮะเพราะด้วยอุปนิสัยอ่ะมันจะเจอกันสัญญาตัวนี้สปาร์คขึ้นทันทีเลยแต่เราไม่รู้ฮะเพราะงั้นการผ่านการเกิดการตายมาเนี่ยนะเป็นอเนกอนันต์จนนับชาติไม่ถ้วนนะแต่ละคนเราไม่รู้คนเราไม่รู้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องพระอริยเจ้านะบางทีพระอริยเจ้าก็ไม่รู้แต่มีบางองค์อ่ะรู้นะถ้าพูดถึงเรื่องอดีตชาติพวกไปรู้เขาเรียกอะไรนะผมรู้อะไรพนางพิมพาเนี่ยยโสธราเนี่ยเป็นพระภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ที่ระลึกชาติตัวเองได้ไปไม่มีเป็นอเนกอนันต์เหมือนกันจนไม่มีใครเกินนะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถึงไม่ใช่พูดเล่นๆมันเป็นของจริงเป็นสัจจะนะแต่คนเข้าไม่ถึงก็จะไม่รู้ก็จะไม่กลัวไม่เบื่อไม่นายแต่มันเป็นเรื่องแปลกในขณะจิตเดียวเนี่ยในขณะจิตเดียวมันจะเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องมันจะรู้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่คิดนะรู้ตัวนี้ไม่ใช่คิดไม่มีเจตนาเข้าไปร่วมที่จะคิดจะปรุงจะแต่งเพราะการปรุงแต่งเนี่ยนั่นแหละคือการเป็นสังขารเห็นไหมท่านเลยรู้จักเหตุแห่งการเกิดคือมันเกิดเพราะสังขารการปรุงแต่งจะเรียกว่าความคิดปรุงแต่งถ้าเป็นภาษาธรรมเรียกว่าสังขารหรือจิตตสังขารแล้วก็แล้วจะพูดหลวงตาเนี่ยรู้เห็นเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองโอ้น่าสงสารมากบางทีเรารู้เราก็พูดไม่ได้ไงบางทีพ่อเราเนี่ยยังอายุน้อยกว่าเรานะมาเจอกันในชาติบางทีแม่เราเนี่ยอายุน้อยกว่าเราบางทีคนเคยเป็นภรรยาเราเนี่ยอายุมากกว่าเราเราก็เลยเห็นไปเยอะเราก็เลยรู้ว่าโอ้เนาะแม่ในชาตินี้ก็แค่อาศัยการเกิดแม่ที่จริงพ่อที่จริงอะแค่อาศัยการเกิดเพราะการเกิดของเราก็เกิดจากตัณหาของพ่อแม่เกิดจากกรรมของพ่อแม่นั่นเองพ่อกรรมหรือความพอดีกันก็มาจุติด้วยกันนะเพื่อจะมาแสดงวิบากกันกรรมต่อกันไม่ว่ากรรมดีหรือชั่วนี่คือเรื่องราวที่น่าเบื่อหน่ายแต่มันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าตอนปกติเรากลับไม่รู้พอเข้าไปถึงตัวนี้เรากลับไปรู้พร้อมกันเลยเพราะงั้นธรรมะของท่านพูดเนี่ยถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมทำไมมรรคมันอยู่สุดท้ายล่ะตอนที่หลังเนี่ยมันดิ้นตนเขาเดาว่าค่ะสงสารแต่พูดไม่ได้พวกที่ไปพูดเรื่องภพชาติก่อนเนี่ยไปบอกคนนั้นว่าคนนี้เป็นภพเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกเนี้ยแต่ไม่รู้จักกันนะไม่เคยเห็นหน้าพอหลวงตามองไปเนี่ยหลวงตาก็น้ำตาไหลฮะก็มีคนถามว่าทำไมหลวงตาน้ำตาไหลกำลังฉันข้าวอยู่ฮะหลวงตาก็มันเกิดปีติเกิดอะไรก็ไม่รู้เกิดสังเวชอะไรอย่างเงี้ยสลดสังเวชคือไปเห็นแม่ของตัวเอง
ายุความรู้สึกถึงว่าเป็นแม่เรื่องโอ้ยมันยิ่งกว่านั้นอีกฮะมันยิ่งกว่านั้นอีกนะแต่เราอธิบายได้ยากเพราะต้องเข้าไปเห็นมันแค่เสี้ยววินาทีมันจะย้อนไปได้เยอะมากเราก็พูดไม่ได้แล้วก็นั่งต่อหน้าก็นั่งมองเรานะผู้หญิงคนนั้นอายุน้อยกว่าเราอีกผู้หญิงคนนั้นเคยเป็นแม่เราแต่เราพูดไม่ได้เราบอกไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องถ้าเราขืนไปพูดมันก็จะมายึดเราอีกเราก็จะไปยึดเขาอีกก็สร้างกรรมต่อกันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ตัดลงมันตัดเองเราก็ไม่พูดนะนะแล้วมีผู้ชายคนนึงนิมนต์หลวงตาไปฉันที่บ้านนะเมื่อ7 ปีที่แล้วไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันไปปุ๊บเนี่ยหลวงตาเห็นเลยหลวงตาร้องไห้เลยอันนี้ร้องไห้แบบนั่นเลยเพราะอันนั้นไปเคยเป็นน้องชายน้องชายหลวงตาแต่หลวงตาไม่พูดนะแต่น้ำตาไหลเหมือนเดิมมันคือไอ้เนี่ยมันมีกรรมตัวนึงไอ้จะมีกรรมที่มันนิมนต์หลวงตาไปคือมันทำอะไรก็ไม่ขึ้นพอจะร่ำรวยหน่อยก็โดนโกงก็ลงมาแต่เขาฝีมือเขาเก่งมากเขาเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เลยแต่ไม่ขึ้นไม่เกินทำอะไรก็ไม่ขึ้นไปเกินกว่านี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นชาติอดีตเขาว่ากรรมที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะเขาเคยด่าแม่ฮะเขาเคยเป็นน้องชายน้องตาเลยหลายชาติเหมือนกันหลายภพเหมือนกันเห็นไหมน้องตาเนี่ยได้แต่พูดไม่ได้เรื่องบางเรื่องความจริงก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดมันเป็นโทษเห็นไหมกรรมด่าแม่ข้ามชาติโอ้ยิ่งด่าครูบาอาจารย์นะฮะนั่นถ้าจะเปรียบด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกรรมแบบนี้แก้ไขบ่ได้ยังบ่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะกรรมมันสำเร็จแล้วเป็นสัญญาเป็นนั่นเป็นกลายเป็นวิบากแล้วที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานจำไว้ท่านถึงระวังถ้าคนต้องตาค่ะแต่ข้างในมันบ่อยากด่าเลยค่ะแต่ว่ามันก็ด่าถ้ามันด่าเนี่ยนะมันด่าด้วยการอันนั้นมันคนละเรื่องอันนี้มันด่าโดยไม่เจตนาที่มันผุดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเหมือนนางจินจายะกับพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยด่าเห็นไหมไม่เคยด่าไม่เคยว่าเทวทัตทั้งที่เทวทัตรอบฆ่าตั้งหลายหนนี่คือสัพพัญญูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆถ้าเข้าไปถึงตัวนี้มันจะรู้เองโดยไม่มีเจตนาแต่พูดไม่ได้ได้แต่สอนแนะนำพร่ำสอนให้ฝึกปฏิบัติให้ทำความดีนะอย่าหลงระเริงไปตามความคิดสัญญาอารมณ์นะแต่มันก็เป็นเรื่องยากมากที่คนเขาไม่ถึงความสงบเขาไม่ถึงธรรมก็จะประมาทนะตอนหลวงตารู้ใหม่ๆหลวงตาใครเป็นคนแรกรู้ไหมที่หลวงตาระลึกรู้ที่จะไปหาคือแม่ญาติพี่น้องหลวงตาไปเลยนะแต่พอไปถึงเนี่ยปุ๊บเนี่ยไปนั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็มาพูดถึงเรื่องร่ำรวยเรื่องการทำมาหากินซะเราก็เลยพูดอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่นั่งฟังเขาพอเขาพูดสักเล็กน้อยจบแล้วเราก็ไม่พูดอะไรเราก็กลับลากลับเข้าป่าไปเพราะอะไรไม่เกิดประโยชน์เราทำไม่ได้นี่คือความโง่ความที่มีอวิชชาเป็นม่านบังวิชาม่านบังความจริงมันพูดไม่ได้นะ
เหมือนพระที่มาบวชก็เหมือนกันหลวงตาก็ดูแล้วก็น่าสงสารนะน่าสงสารนะแต่ที่มาบวชมาเข้าวัดปฏิบัตินะจะทำเข้ายังไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเหมือนขุดบ่อเงี้ยขุดบ่อน้ำขุดไปสักพักไม่มีน้ำอย่างเงี้ยก็ละความเพียรซะก็ว่าบ่อนี้ไม่มีน้ำก็ไปขุดบ่อใหม่เนี่ยพอขุดไปสักพักยังไม่ก็ไปขุดบ่อใหม่อย่างเงี้ยนี่คือไม่มีความมุ่งมั่นเข้าใจไหมไม่มีความเพียรนะมีเยอะพระเราบวชมาทำลายตัวเองนะมีมากเลยบวชมาแล้วมาหลงในลาภมาหลงเขาเรียกหลงบารมีตัวเองที่เข้ายังไม่ถึงธรรมมันจะความตัวนี้จะเข้ามากั้นก่อนฮะมาหลงในเห็นไหมปริโพธ 10ฮะปริโพธ10ที่ควรละ1ญาติเห็นไหมพอเราบวชมาออกมาจากเรือนแล้วเราก็ยังไปคล้องอยู่กับญาติเห็นไหมละได้ยากมากเห็นไหมปริโพธ์ที่พระพุทธเจ้าปริโพธ์10ลาภญาติพี่น้องเนี่ยละได้ยากเห็นไหมนะสองคืออะไรล่ะลาภสักการะลูกศิษย์หรือบริวารฮะเนี่ยเขามาเอาอกเอาใจเขาเนี่ยเนี่ยมารระวังผู้ยังไม่พ้นบ่วงแห่งมารเนี่ยก็จะหลงติดเข้าไปในวังวนตัวนี้ได้ง่ายมากนะโดยเฉพาะชื่อเสียงคำเยินยอต่างๆนะเนี่ยปริโพธ์ตัวที่สองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้หมดธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วสมบูรณ์แล้วแต่พวกเรากลับไปฟังอะไรล่ะโคพวนะไปฟังครูบาอาจารย์ไปยึดครูบาอาจารย์พอไปยึดครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งก็จะกลายเป็นอาจาริยวาทธรรมอะไรก็ตามถ้าไปยึดเป็นอันผิดทั้งหมดไม่ใช่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์นะแต่สิ่งไหนที่อาจารย์องค์นั้นทำเหนือกว่าพระพุทธเจ้าออกจากทางที่เป็นพระธรรมคำสอนนะแสดงว่าเอาความเห็นตัวเองนะมาใส่นะก็เลยกลายเป็นอาจารยวาทไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเป็นอาจารย์กูอาจารย์มึงเยอะเหลือเกินอันเนี้ยแต่ละสำนักจริงไหมสอนสังขารจะละสังขารประกาศละสังขารเห็นไหมเนี่ยแต่เขาไม่ได้โกหกนะบางคนแต่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะจิตดวงนี้มันหลอกลวงมากมันเป็นมายาอย่าลืมนะว่าคำว่าสังขารเนี่ยคำว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ของจริงของเราเป็นของจริงของจังที่จริงอารมณ์นี่เป็นมายาที่จิตนี้สร้างขึ้นมามโนภาพต่างๆเพราะผู้ที่เข้าไปถึงความหยุดการปรุงแต่งเนี่ยจะไม่มีมโนภาพก็เลยไม่มีอารมณ์พวกนี้นั่นแหละผู้ที่สิ้นจากอารมณ์นี่แหละดับอารมณ์ได้นี่แหละคือกิเลสดับจากกิเลสสิ้นอาสวะได้สิ้นเป็นผู้อิสระจากกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นนะการเข้าถึงอรหันตะนะหรือนิพพานเนี่ยผู้ห่างไกลผู้สิ้นอาสวะกิเลสในสันดานคือสิ้นจากอารมณ์เนี่ยไม่เป็นท่านของอารมณ์ถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้จะเห็นการไม่เกิดไม่ปรุงนะไม่มีอุปาทานอุปาทานคือการปรุง
ปรุงนั่นแหละคือยึดถ้าไม่ปรุงก็ไม่ยึดถึงความคิดจะเกิดก็ตามสัญญาตอนนี้จะผุดขึ้นมาก็ตามฮะก็คือฝึกสติฝึกสติจนสติมีกำลังการภาวนาเนี่ยที่แท้จริงคือการพัฒนาสติเจริญสติพอสติมีกำลังนะสติตัวนี้จะขนเอาปัญญาหรือสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเข้าไปตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือการเกิดการปรุงนี่แหละได้ทันท่วงทีถ้าสติมีกำลังก็จะเห็นมันปรุงไม่ได้มันเกิดดับเกิดขึ้นอะสติเข้าไปเห็นปัญญาเข้าไปเห็นก็จะดับลงขณะนั้นเลยเห็นเกิดดับเกิดดับแต่การเห็นเกิดดับเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าอภิญญายะหรือการหรือแปลว่ารู้ยิ่งแสดงว่าเฮาบ่ได้ตกไปอยู่นี่หยังก็อารมณ์เลยไม่เลยอารมณ์มันก็แค่เป็นมโนภาพเป็นมายาของจิตใช่ก็ฝืนอยู่แต่ว่าตอนนั้นไอ้ฝืนเนี่ยยังเป็นการที่ยังไม่รู้ยังไม่มีกำลังแต่ต้องฝืนก่อนนั่นคือความเพียรนะแต่ถ้าสติมีกำลังพร้อมแล้วจะไม่ได้ฝืนนะไม่เลือกเลยผู้หญิงผู้ชายเลือกเนนพระอะไรก็ตามอายุก็ไม่สนถ้าสติตัวเนี้ยสติตัวเนี้ยนี่แหละคือพุทธะถ้าผู้ใดเจริญสติเนี่ยก็เหมือนเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนเรากำลังก้าวเดินเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเห็นไหมทำไมอย่างนั้นก็สติตัวสตินี่แหละคือตัวจิตคือตัวศีลสมาธิปัญญาที่รวมอยู่ในอานาปานสติต้องฝึกอานาปานสติเอาสติมารวมอยู่กับลมนี่คือการตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เพราะลมนี่คือกายนะกายในกายในสติปัฏฐาน4ที่แท้จริงก็คือลมนะกายในกายเห็นมั้ยกาย1คือธาตุ4คือรูปกายละเอียดนี่คือลมกายะแปลว่ากองกองลมถ้าเอาสติเนี่ยเอาลมเป็นฐานของสติเห็นมั้ยกรรมฐานฐานแปลว่าที่คืออารมณ์ของฌานเนี่ยของสติเนี่ยของฌานที่มีกำลังจะเข้าไปแทรกอยู่ในธาตุสี่เหมือนกันมีอาการขึ้นมาฮะนะนี่คือความพิเศษของอานาปานสตินะและจมูกนี่ก็จะอุดเหมือนมีอะไรเนี่ยอยู่เนี่ย บางทีลมหายใจก็จะร้อนมากร้อนจนแสบอ่ะฮะถ้าฝึกอานาปานสติจนเรียนลมลมกายลมหยาบเห็นไหมกายหยาบกายละเอียดเห็นไหมลมหยาบลมละเอียดเข้าไปมาแล้วพอเกิดอาการนี้สิขึ้นมากมันก็อยากหายแล้วคนก็อยากหายก็อยากเลิกเลยก็มีนึกว่าตัวเองป่วยเยอะมากแต่ไม่มีครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องสภาวะนี้ให้ฟังนะเช่นประสาทนี่พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่พูดถึงเรื่องไสยศาสตร์นะธรรมะไม่ใช่ไสยศาสตร์นะเป็นของจริงเป็นสัจจะเป็นสากลปวดหัวแล้วฮะปวดหัวโอ้ยไม่ฝึกก็ปวดหัวน่ะมันมีหัวฮะมันปวดจนทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ตายไปเลยการฝึกภาวนาต้องทิ้งเลยปวดมากดูปวดหัวเนี่ยนะหูอื้อนะเหมือนตาจะกระเด็นเลยจำไว้นี่คือห้องทำงานของจิตถ้ากับกำลังของสมาธิเนี่ยกำลังของฌานเนี่ยเขาเรียกเจริญฌานนะกายก็จะตึงเป๊ะเลยนะเหมือนสตาร์ไว้ก็มีเวลาลมมันแวบแวบแวบเวลาลมหายไปนั่งแข็งเลยตัวเนี่ยทุกอย่าง
ในแวดวงกรรมฐานเป็นเวลาเกือบ30 40ปี30ปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีหรอกตั้งแต่อายุ19ตอนนี้58 59แล้วฮะจริงไหมก็30ปีแม่จริงไหมอย่างน้อยอ่ะทำมาทุกอย่างพุทโธพุทโธก็ทำยุบหนอพองหนอก็ทำมาก่อนหมดแหละฮะสัมปชัญญะปัพพะเนี่ยดูความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำมาทำมาหลายปีด้วยแต่ไม่มีกำลังเข้าไปจัดกระแสแห่งความคิดปรุงแต่งได้ยังเกิดอารมณ์อยู่มันไม่พอใจนะมันยังเรารู้เนี่ยเรารู้ในจิตเราเนี่ยเรารู้อารมณ์สมมติว่าบวชมาไปบำเพ็ญมาหลายปีอยู่ในป่าในเขาหลวงตาเนี่ยกลับมาเห็นผู้หญิงเนี่ยยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์อยากไปเป็นผัวเขาอยู่เห็นไหมอยากไปสร้างบ้านสร้างเรือนกับเขาแสดงว่าเราไม่ได้ผลฮะตอนนั้นคือข่มเหรอคะใช่ใช่ข่มไว้ฮะโดยใช้สัญญาพิจารณาแต่ว่ามันดับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไม่ใช่ดับกระแสแห่งอารมณ์การปรุงแต่งไม่ได้ดับความคิดปรุงแต่งไม่ได้มันคิดขึ้นมาก็เอาตัวมาคิดครับใช่เขาเรียกคิดซ้อนคิดแก้คิดอยู่ไงนะนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ชั่วคราวคือบรรเทาได้ชั่วคราวเหมือนเราเพ่งอสุภะเนี่ยแสดงว่าปัญญาที่อาศัยการคิดกลับไปกลับมานี่คือดับอารมณ์บ่ได้ดับไม่ได้เพราะว่าเป็นขั้นสัญญาจำไว้แล้วปัญญาอีหลีเด็กปัญญาจริงๆเนี่ยคืออุเบกขาธรรมคือมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้ทันทีเนี้ยรู้ทันนะแล้วหูท่านมันเป็นอย่างมันคือสีดับได้ค่ะรู้ทันคือเราไม่เข้าไปยุ่งคือระวังการวางที่จริงคือการรู้ทันไม่เข้าไปปรุงต่อถ้าปรุงต่อไม่ใช่วางถ้าปรุงต่อนั่นแหละคือยึดวางไม่ได้หรอกเราเนี่ยเต็มเมื่อก่อนเต็มไปด้วยตรรกะเต็มไปด้วยเหตุผลของตัวเองไปนั่งคิดพิจารณานั่นเขาเรียกนักวิจัยธรรมไม่ใช่นักไม่ใช่เข้าถึงธรรมเราหลงเอาตัวนี้เป็นปัญญาคิดวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ปัญญาที่ผุดขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ ตัวผุดขึ้นเนี่ยตัวหลอกลวงโยนิโสเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะโยนิโสเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรือสิกขิติแปลว่าสังเกตไม่ใช่คิดนะเป็นสังเกตบ้านพระอิสาอิสาเรื่องจอบเบิงซ่อมเบิงของแม้ซ่อมเบิงของขึ้นขนาดยุคผู้เดียวยุคนางยุคผู้เดียวมันพุทธขึ้นคือยังบังไฟพญานาคเลยครับปังขึ้นมาเรื่อยๆเออนั่นเขาเรียกสัญญาเราจะรู้ว่าเพราะความไม่รู้ความเพราะความไม่รู้สังขารเพราะความไม่ได้คำว่าจิตรวมในภาษาธรรมจริงๆเนี่ยเขานึกว่าการเข้าฌานรวมปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่คำว่าจิตรวมเนี่ยนะหมายถึงศีลสมาธิปัญญากับจิตสตินี่เป็นอันเดียวกันจนเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งแยกกันไม่ออกระหว่างสมถะวิปัสสนานี่รวมอยู่ในตัวเดียวกันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเป็นเอกอัคคตาเป็นเอกเป็นหนึ่งนั่นแหละบ้านเฮาเอิ้นเป็นหนึ่งเป็นผลของการเจริญสติใช่สติกับปัญญากับศีลสมาธิปัญญากับสมถะวิปัสสนาเป็นอันเดียวกันแสดงว่าเฮาเหตุเดียวได้เบิ่งได้หมดมีสติในลมหายใจมีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์วิมุตติรวมอยู่ในลมหายใจแต่ทุกมื้อนี้ผู้สอนกันเฮ็ดหลายแนวอันนั้นสอนกันไปเถอะนะอนุบาลเขาก็สอนกันอยู่นะก็อากาแมวเหมียวอย่างเงี้ยนะนะอันนั้นไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้านะเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักนี้นะ
จริงไหมโอ้เพราะท่านเมตตาโยมนะก็เลยทำอนุเคราะห์โยมมึงจะอนุเคราะห์ทำไมอ่ะโง่ๆต้องสอนให้เขาเกิดปัญญาสิไม่ใช่พาเขาโง่ลงไปอีกเป็นจริงเป็นจังเข้ามาอีกฮะบางคนก็พูดภาษาอะไรอ่ะเข้าประสงค์จิตแทรกฮะดวงจิตองค์นั้นองค์นี้ยังมีดวงจิตไปแทรกคนอื่นอยู่มึงจะเป็นพระอริยะได้ห่าอะไรฮะมาแทรกกูมั่งเสียฮะแล้วก็พูดภาษาเหมือนกับอีวีว่าแบบกลับแบบแค่แค่ฮะภาษาเทพอีวีว่ามันก็ทำทุกเช้าอ่ะไป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 โอ้ทุกวันนี้ฮะไอ้บ่เทพฟังบ่นะวีว่าเขาเพิ่งลงมาจากสวรรค์มาเกิดสัญญาเก่าสวรรค์ที่ยังลงมาประมาณนั้นนะนี่คือสัญญาเก่ากรรมเก่านี่กินกามเกียรติทำไมถึงเรียกกินกามเกียรติตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเรียกกินเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเอาเห็นไหมเหมือนกับอีออร่าเนี่ยคว้าอะไรใส่ปากเลยกินเห็นไหมขี้ตัวเองออกมากินเลยถ้าไม่ดูดีนี่เขาเรียกกินเพราะสัญญาหรืออนุสัยหรืออันนี้ยังไม่แข็งแรงแต่เป็นตัวสัญญาฝังอยู่ในสันดานมีอยู่พอโตเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาทีนี้กามเอาสิไม่ว่าหญิงว่าชายเริ่มแล้วเริ่มมองหาความการสืบพันธุ์แล้วเป็นเองนะฮะเป็นเองนะกามละฮะทีนี้โตขึ้นมาหน่อยข้ารุ่นเนี่ยฮะรุ่นลูกต้อมเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นไอ้ไม้ใช่เนี่ยเกียรติละชนิดมีศักดิ์ศรีมีเกียรติฮะเนี่ยกินกามเกียรติใครแตะไม่ได้อะใหญ่นักนะกินกามเกียรตินี่นี่คืออนุสัยเก่าเป็นเองนะถ้าคิดว่าเกิดจากอายตนะจากตาอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมตาเห็นรูปแล้วคนตาบอดแต่กำเนิดล่ะฮะทั้งที่ไม่เห็นน่ะถ้ามึงรู้ได้ว่าสวยว่างามมึงเกิดอารมณ์ได้ยังไงถ้าไม่เกิดจากมโนที่ปรุงแต่งขึ้นมโนก็สิเหมือนบ่รู้กันค่ะไหวคนตาบอดฝันกับมืดคือกันหมดจริงคนตาบอดฝันมันไปเก็บเห็ดก็ไม่มองไม่เห็นเหมือนเดิมมันแสดงว่ามึงเกี่ยวกับภาพเลยไม่มโนตัวนี้จะจินตนาการขึ้นเองคือสัญญาเก่าหรืออนุสัยเก่าหรือสันดานเก่านั่นเองที่ฝังอยู่ในจิตความรู้สึกเป็นภาพเก่าฮะงั้นตาบอดกับตาบอดผัวเมียตาบอดมันจะรักกันได้ไงฮะจริงไหมฮะไม่อยากพูดมากไปกว่านี้ตาบอดนึกว่ากลางคืนไงผัวเมียตาบอดฮะเห็นไหมมันมองไม่เห็นน่ะฮะแต่มันก็เกิดอารมณ์น่ะได้เห็นไหมมันไม่ได้เรียนรู้นะมันเป็นเองเป็นทัศนดานเองหรือสัญชาตญาณเองนะเข้าใจไหมเขาเรียกอินทรีย์หรือบ่มเพาะขึ้นมายังไม่สมบูรณ์ตอนเรียนเด็กเห็นไหมนี่หลวงตาครับจังสี่สำหรับคนที่ยังตัดกระแสล้มเลยว่าขาดนี่คันติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญนอกนหลวงตาครับในการคมอารมณ์เบื้องต้นนี่ครับคือบ่มเพาะอินทรีย์คือคันตินี่แหละราศีทนมโนราต้องมีศีลเป็นตัวกำหนดศีลังศีลังไม่ใช่ศีลทรัพย์ศีลังนะกูนี่มีทั้งศีลังมีทั้งศีลมีทั้งทรัพย์นะชื่อกูอย่างเดียวศีลทรัพย์ศีลังศีลังคือศีลต้องมีศีลถ้าถือศีลไม่ได้ความเป็นมนุษย์ก็จะพังทลายลงไปเห็นไหมก็กลายเป็นสัตว์เพราะศีลนี่ตัวเดียวเนี่ยทำให้มนุษย์สมบูรณ์เป็นมนุษย์สมบูรณ์ถ้าคนโกหกเนี่ยก็คือคนทำลายศีลคือทำลายตัวเองเห็นไหมทำลายความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของตัวเองและจะไปรองรับทำได้ยังไงไม่มีทางเพราะเป็นมนุษย์มึงยังไม่สมบูรณ์มึงยังเป็นอริยะไม่ได้ต้องทำความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ก่อน
แล้วค่อยเลื่อนขั้นกรรมนี้เป็นของจริงถ้าไม่มีศีลเนี่ยไม่มีทางเพราะคนจะรักษาศีลให้คนสมบูรณ์แบบได้นี่ยากมากเพราะสัญญาอารมณ์ความกลัวมันจะโกหกคนกลัวนะถึงโกหกเพราะมันไม่อ่านหารเพราะไม่มีศีลมันทำความผิดจริงไหมถ้าคนมีศีลนี่จะไม่กลัวถึงอ่านหารไงศีลซึ่งเป็นตัวกำหนดของความเป็นคนครูบาอาจารย์หลายคนถึงบอกว่าถ้าศีลไม่มั่นคงไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางนะเบื้องต้นคือศีลนี่คือศีลของคนก่อนอันนี้เขาเรียกศีลพัฒนาปรามาสก่อนศีลเบื้องต้นของความเป็นคนแต่ศีลฮะอริยชนไม่ใช่ศีลตัวนี้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเห็นไหมคือรักษาจิตรักษาสติอยู่ในจิตอย่างเดียวเนี่ยคือสมมติว่าสมถะเนี่ยมันจะรวมเอาศีลไปด้วยคือสมาธิเนี่ยมันจะรวมเอาศีลไปด้วยถ้าเป็นศีลของพระอริยเจ้านะไม่ใช่ศีลแบบข้างนอกเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตอธิปัญญาเห็นไหมเนี่ยเป็นใจสิกขาของพระรวมเอาแนวใดคะคุณตาอ้าวสมมติว่าเรานั่งอย่างเงี้ยนะดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจมันมีศีลเข้าไปในตัวเห็นไหมมันไม่คิดไปตำหนิติเตียนไม่เห็นไหมแสดงว่าศีลยินดีนี่คือความคิดที่ไปเบียดเบียนใช่มันเบียดเบียนที่จริงคิดไปเบียดเบียนคนอื่นคือเบียดเบียนตัวเองนะเขาก็ท่านเป็นแสดงนี่ค่ะยังเราทุกข์แหละเอาสิเพราะมึงคิดเมื่อไหร่มึงก็จะเบียดเบียนตัวเองเมื่อนั้นถึงมึงคิดจะคิดโกรธคนอื่นก็ตามมึงทำร้ายตัวเองสตินะอธิจิตจะเห็นอย่างเงี้ยแสดงว่าการรักษาศีลคือรักษาเจ้าของจริงใช่รักษาจิตตัวเองรักษาเนี่ยนะพอเรารู้เลยเราคิดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเรามีอารมณ์เนี่ยเราคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเขาว่าเคยอ่านมามันต้องแบบคล้ายๆกับว่าคิดแล้วก็อย่างละกายวาจาใจทำครบ3 อย่างจึงเป็นกรรมนี่สินะโอ้โหอันนั้นไม่ใช่กรรมแล้วเหมือนไฟเนี่ยนะผมตาเคยพูดเนี่ยไฟไม่กินชุดดับนี่คือการตัวสติปัญญาทันถ้าพุทธปล่อยมันไหมจนไปไหมเป็นบ้านแล้วอันนั้นเป็นอารมณ์แล้วมันเป็นกรรมใหญ่แล้วนั่นมันก็เผามันก็ลามไปใส่บ้านคนอื่นเหมือนอารมณ์เราก็เหมือนกันถ้าเราโมโหขึ้นมาเนี่ยชุดยังไม่ได้โมโหดับแล้วรู้รันแล้วมันก็ไม่ไหม้เกิดปุ๊บดับปั๊บเลยนี่คือตัวสติปัญญาแต่ถ้าไปจนไหม้ขึ้นผมแล้วมึงเอารถดับเพลิงมาฉีดมันก็เหลือแต่ตอแหละแสดงว่าถ้าสื่อไปทั้งกายผมว่าจาผมมันก็สินักขึ้นทั้งสิ่งอันนั้นไหม้แล้วน่ะเป็นอารมณ์แล้วต่อยปากเขาแล้วดีไม่ดีเขาสวนมาตายเลยน่ะฮะโง่ไหมล่ะทั้งหูท่านมองนี้ตัวเดียวคือจบเลยนะคะการพ้นทุกข์ที่จริงคือการพ้นออกจากการปรุงแต่งนี่แหละไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสหรอกถ้าหยุดคิดยังไม่ได้อย่ามาขี้โม้เลยไม่มีหรอกความสงบมึงไม่ต้องไปถามใครลองไปนั่งดูเลยอย่ามาขี้โม้เลยเกจิองค์ไหนก็มึงก็ไปพึ่งแต่พระนะของขังไสยศาสตร์บ้าบอเขาแตกฮะมีเหรอมึงจะเอาอะไรมาคุ้มครองกันได้กรรมได้ฮะมีเพราะกรรมจากเกิดจากข้างในไม่ใช่เกิดจากข้างนอกมึงจะไปป้องกันผีสางเทวดาหายเหี่ยวที่ไหนอะฮะอันนั้นมันมารข้างนอกมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่กลัวพวกมารพวกนี้ฮะมารที่แท้จริงคือใจคือจิตคืออารมณ์ฮะไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นเลยมั้ยไม่เกี่ยวเลยแล้วมึงอยู่คนเดียวทำไมมึงทุกข์มึงโมโหนะฮะวันนี้พูดมันดีเว้ยแล้วทีลุงตาบอกว่าความคิดคือภพชาตินะครับมันเป็นแนวใดโอ้ยอันนั้นเป็นมโนภาพเหมือนกันนะครับวันนี้
ให้ชัดเจนดีมากแต่ว่าหลวงตาเนี่ยเหมือนไหมไชเขาไปหาตอนเย็นเมื่อวานพูดถึงหลวงตาเนี่ยถ้าเข้าไปถึงความดับการไม่เกิดแล้วเนี่ยมึงจะเอาอะไรมาดับฮะแล้วมึงจะได้เราไปอีกฮะจริงไหมเมื่อวานผมเห็นว่าหลวงตางานหลายผมก็เรียกว่าหลวงตาเฮ็ดงานแบบไหนก็นึกถึงคำว่าหลวงพ่อพุทธทาสว่าทำงานด้วยจิตว่างเป็นยังไงจิตว่างนี่ยังเป็นภาษาอยู่นะที่จริงว่างจากจิตมากกว่าถ้าจะว่าคือทำแล้วไม่แบกไม่มีทำเฉยๆทำงานได้เยอะกว่าด้วยเหมือนหลวงตานี่ทำงานในขณะปัจจุบันที่มันจะถูดูขึ้นไม่ได้ไปปรุงแต่งต้องเอามานั่งวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะพอเห็นมันจะปุ๊บทำงานแบบนี้เอาแล้วความหลอบขอบไม่ได้เกิดจากความคิดเลยบอกไม่ได้เกิดจากการวางแผนอย่างไรมันจะมองทะลุหมดตัวนี้คือนอกเห็นเนื้อคนเป็นไงคนธรรมดามันจะไปคิดได้ไปเห็นรู้จักไม่มีทางมึงอย่าบังอาจเลยมึงจะไปรู้จักถ้ามึงยังใช้ความคิดอยู่เพราะท่านเหนือความคิดแล้วแล้วมึงจะเอาความคิดไปใส่ท่านได้ไงเดี๋ยวคุณจักกันไหมคะเดี๋ยวคุณจักจะหุ่นขี่คุณคิดดีนะก็เอาความคิดเนี่ยเหมือนหลวงปู่มั่นพูดว่ามึงจะจูงควายเข้ารูปูได้ไหมมึงเข้าใจไหมธรรมะไม่ได้เข้าไปถึงด้วยความคิดใช่เข้าไปถึงจริงๆคือไม่ได้เข้าคือหยุดคิดปฏิบัติไม่มีผู้อยากเข้าอยู่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มึงจะส่งกันเข้านิพพานอย่างนี้ชวนกันเข้านิพพานอย่างนี้นิพพานไม่ใช่ตายนิพพานเนี่ยอายุ7ปีเนี่ยเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ฮะยังไม่ได้ตายคำว่าสังขารดับเนี่ยไม่ใช่ตายไม่ใช่ร่างกายดับคือความปรุงแต่งมันไม่มีมันดับลงวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือวัฏสงสารหรือสังสารวัฏมันขาดสะบั้นลงมันหยุดโลกเลยคำว่าหยุดโลกคือหยุดอารมณ์พวกนี้เลยไม่มีไม่ได้ระมัดระวังสิ้นเลยสิ้นโลกสิ้นสงสารมันไม่ใช่เมืองเราไปเจอพระอรหันต์โอ้ยฉะนั้นกูไม่ไปดีกว่าไม่สนุกหรอกพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจะนั่งเต็มอยู่มันสนุกตรงไหนวะนะอันนั้นเป็นอัตมันไม่ต่างจากศาสนาอื่นหรอกถ้าไปสอนว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระอรหันต์ยังอยู่เนี่ยดวงจิตยังอยู่ไปรวมกันอยู่มันจะต่างอะไรกับศาสนาคริสต์อ่ะฮะเป็นปรมัตตมันเป็นอัตมันไปรวมอยู่กับพระศิวะอย่างเงี้ยเหรอมวนโอ้ยมันบ่มวนหรอกมันก็จะไปนั่งกดโจดเกลียดเจ็ดอยู่มันจะมวนมึงได้แล้วเนี่ยฮะไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานเนี่ยแปลว่าดับเป็นสุญญตาสิ้นความเป็นตัวตนนั่นเองไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนฮะไม่ใช่ไปละตัวตนนะไม่รู้สึกหรอกฮะแสดงว่าละคือยังต้องเหยียดโอ้โหไม่มีละเหมือนพระอนาคามีละกามได้เนี่ยเขาบอกละกามได้ไม่ใช่ละพระอนาคามีไม่มีกามเลยไม่มีหรอกเหมือนกับพระที่มาสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าพระอนาคามียังมีกามราคะโอ้พระอรหันต์เนี่ยยังมีอารมณ์กามอยู่อนาพระเอาละหมุนแล้วนั่นน่ะเทศมาน่ะเอาตีนยันเลยนั่นน่ะนะตีนยันเลยนั่นฮะหลวงตาครับพานาคามีที่เพิ่นยังคล้องเรือนอยู่นี่ถือว่ายังมีบ่ครับหลวงตาไม่มีบ่คล้องเรือนแล้วหรอครับอนาคามีไม่มีหรอกมีสมัยก่อนมีนายช่างหม้อที่เป็นอนาคามีที่ยังไม่ออกบวชเพราะอะไรล่ะเพราะแม่ตาบอดนั่นคือหน้าที่ของท่านแต่ท่านไม่มีไม่มีหรอกอารมณ์ตัวนี้พระอนาคามีไม่มีหรอกไม่รู้จักเลยอารมณ์ตัวเนี้ยในสันดานท่านไม่มีเลยสมมติว่าผมมีเมียอยู่แล้วแล้วผมปฏิบัติจนสำเร็จแล้วนะครับมีนี่ผมจิตต้องจังใดกับดวงตาโอ้ยมึงไม่อยู่หรอกต้องออกจากการข้องเรือนเลยเมียมึงอะตกนรกเอาสิครับ
พราะเมียมึงยังไม่ถึงเนี่ยมันจะมีอารมณ์แต่มึงไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ยฮะมันจะอยู่ได้ยังไงเมียมึงอะตกนรกมันจะบาปจะกรรมขนาดไหนประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพระริยาเจ้าต้องเห็นตัวนี้ไม่ใช่ไปทำหน้าที่อันนั้นกิเลสมันอ้างโอ้โหไม่ใช่หรอกพอดีนี้ไม่มีทางหรอกมีเพื่อนในเฟซที่เพื่อนถ้ามึงไม่อยากมึงไม่กินหรอกกูจะบอกให้เมตตาไหลไม่มีเมตตาหรอกนะเขาจะเรียกให้กินเลยมีเพื่อนในเฟซที่ว่าเพิ่นก็เสื้อว่าเพิ่นถึงแล้วแต่เพิ่นว่าเพิ่นยังคล้องเรือนอยู่พอมีเหตุต้องอีหยังจักยังเกิดไม่มีมึงจะไปคล้องเรือนทําหาอะไรมึงไม่มีแล้วอ่ะครับฮะมึงอย่ามาขี้โม้เลยมันหลอกกับลวงตัวเองอ่ะฮะมาเขาบอกว่าเขาเป็นอนาคามีเหรอเขาก็เขาก็บอกเขาถึงทำระดับนึงแต่ว่าเขายังต้องคลองเรือนอยู่ไม่มีทางไม่มีทางผู้เข้าถึงผู้สิ้นแห่งอาสวะคือสิ้นกิเลสแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สิ้นอารมณ์แล้วไม่มีทางและก็เป็นอันตรายมากถ้าไปคลองเรือนอยู่เป็นฆราวาสอันตรายมากมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์เหมือนกันบางทีไปดุด่าจริงไหมท่านถึงมีสมมติไว้ป้องกันพวกคนอื่นไม่ใช่ป้องกันตัวท่านเองนะประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นการบวชในสมมุติเนี่ยถึงสำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมึงไม่มีตัวตนแล้วมึงจะมีภาระหน้าที่หาอะไรอ่ะฮะครอบครัวมึงยังมีครอบครัวอยู่เหรอฮะแม่มึงเอาตะกะตัวไหนวะจริงไหมนี่ก็คนโง่นะที่ไปหลงเชื่อบ้าบอเหมือนบางคนบอกมีดวงจิตมาช่วยได้ดวงจิตครูบาอาจารย์มาอย่างเงี้ยเอาครูบาอาจารย์ยังมีดวงจิตอยู่เหรอฮะพระอรหันต์นี่ยังมีดวงจิตอยู่เหรอยังต้องไปแทรกแซงคนอื่นเพื่อจะสอนธรรมตำรามันก็ยังมีไอ้ตำราใครเขียนล่ะมึงต้องดูคนเขียนก่อนคนเขียนเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่เขียนตำราหรอกมีแต่บุตรชนนั่นแหละเขียนเหมือนประวัติมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นเนี่ยใครเขียนรู้ไหมหลวงพ่อวิริยังตั้งแต่เป็นเนนนุ่นฮะประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยอยู่หนองผือนาในเนี่ยใครเป็นคนเขียนก็หลวงพ่อวิริยังตั้งแต่เป็นสามเณรวิริยังฮะหลวงปู่มั่นไม่ได้เขียนจำไว้เหมือนพระนาคเสนเนี่ยทำไมอ่ะครูบาอาจารย์ถึงไม่ให้เนนนาคเสนเนี่ยไปทำวิปัสสนากรรมฐานต้องให้เรียนอภิธรรมอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันจะไม่เรียนอภิธรรมจำไว้จะเรียนไปทำไมอ่ะฮะมึงจะจบด็อกเตอร์ไงมหาบัณฑิตหรือไงฮะก็มาทะเลาะกันอยู่อ่ะ9ประโยค10ประโยคอย่างเงี้ยกูนี่11ประโยค6เว้ยมาคือสิไลน์เนี่ยลงไปคือเหนือนอกเหนือจากนั้นแล้วคือไม่รู้อะไรเลยแต่เก่าก็เลี้ยงกันหัวล้านหัวห่อนไปหมดแล้วเก่าประโยคทองเงินแต่เป็นเน้นหมดเลยครับจังสิได้เรื่องนี้ก็เต็มไปด้วยเหตุผลครับไม่มีทางพ้นทุกข์ได้หรอกครับมึงจะเรียนมาอีกครั้งอ่ะจนเป็น18ประโยคไงนะเรียนกลับไปเรียนอีกครั้งจนได้อีก9ประโยคอีกมึงก็ไม่มีทางให้ทำให้กิเลสสลอกปอกเปิกได้จำไว้นอกจากจะทำสมถะหรือวิปัสสนาให้เป็นการสังสมให้หลายโอ้นั่นนี่มีอัตตามากจำไว้ทั้งโลกคือกระยกจองสรรเสริญเออให้มันก็เป็นอย่างนั้นโลกมันก็สรรเสริญกันอยู่เขากินเน็ตบุ๊กว่าไอ้กินเน็ตบุ๊กนี่ไม่รู้ใครไปตั้งขึ้นมา มาแต่งตั้งคนนั้นเขาเป็นนั่นอย่างนี้ก็มันตั้งกันขึ้นมาเองอ่ะจริงไหมแต่ธรรมะนี่มันไม่ได้ตั้งนะไม่มีใครมาแต่งตั้งเลยมันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าจบมาหาว่าสังกัดแห่รอบหมู่บ้านรถเวลากลับมาโอ้ยไปแห่ไปเถอะขนาดไปได้เหรียญทองโอลิมปิกมามันยังแห่มาเลยจริงไหมฮะอันนี้ไม่ต้องแห่หรอกพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องแห่ท่านอยู่ในป่าก็มีนะ
เอาอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย50ครับโอ้โหวันนี้พูดทั้งหนักเขาบอกว่าชอบที่ลุงตาพูดแบบนี้มันมากขอให้เทศแบบนี้ทุกวันโอ้โหมันยุกูให้คนด่ากูทั้งเมืองเลยนะว่าขนาดที่เศร้ายังลอยบัวเลยแล้วมานี่คนตื่นตีสี่มาฟังนะมันก็นั่นอยู่นะนะบางทีก็นะเราก็พูดเนี่ยพูดที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้พูดเพื่อเสียดแทงไม่ได้พูดเพื่อแต่เราพูดเป็นธรรมนะพูดเป็นธรรมนะพูดเป็นธรรมให้เกิดปัญญาให้ปัญญาให้มีปัญญาให้กำลังใจนักปฏิบัตินะระหว่างพระอริยเจ้ากับผู้พิเศษเนี่ยเป็นอาจารย์ขังนะผู้ที่เป็นอาจารย์ขังขึ้นอยู่กับความโง่ของสาวกที่จะหลงไหลกันขึ้นนะนะเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายสอนให้ออกจากความหลงความยึดมั่นถือมั่นนะนี่คือธรรมนะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็ขอยุติการสนทนาธรรมนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์เนาะนะนะสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์สิ่งนั้นแหละนะอันไหนเกิดประโยชน์แก่ตนเองค่อยนำออกมาปฏิบัตินะมาประพฤติเออนะหน้าหลวงตาก็ขอยุติสนทนาธรรมแต่เพียงเท่านี้ตาสาธุ